ตอนนี้นะคะก็ย่างหัวหมูนะคะก็ตั้งแต่นำไปถวายวัดวันนั้นนะคะก็นำให้พี่อิงหนึ่งหัวนะคะพี่กรมหนึ่งหัวนะคะแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะหนึ่งหัวแล้วก็นำมาให้พี่ทนนะคะนำมาย่างแจกจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะ3-4 ชิ้นนะคะก็นำมาย่างวันนี้กินกับส้มตำกันค่ะแบ่งๆกันกินค่ะขอให้เจ้าของหัวหมูร่ำรวยนะคะคุณพี่สมชายตอนนี้นะคะก็เตรียมนะคะจะตำส้มตำนะคะเพื่อกินกับหัวหมูย่างนะคะเมื่อวันก่อนที่คุณพี่สมชายนำมาถวายให้กับเจ้าแม่เรือล่มนะคะก็ยังไม่หมดนะคะณวันนี้ขอบอกเรียบร้อยไหมบอกอันนี้หนึ่งจานหรือหนึ่งถาดคะใส่กินขนาดนี้หนึ่งถาดรับรองนะคะใครได้ชิมว่าติดอกติดใจ100 เมตรรถกิโลนึงส้มตำยังไงให้อร่อยก็คือตำแบบนี้นะคะหากท่านใดตำส้มตำไม่เป็นก็ดูสูตรจากครัวน้อยได้ค่ะครัวน้อยของแท้ขาดไม่ได้ก็คือปลาร้านะคะถ้าอยากตำอร่อยนะคะก็วันนี้สูตรเราไม่หวงนะคะจากครัวน้อยค่ะหากท่านใดได้ชิมนะคะจะติดอกติดใจมากๆค่ะทำลายหกมาแล้วต้องวิธีตำต้องตำน้ำก่อนนะคะแล้วก็ชิมก่อนนะคะผงชูรสถึงหรือยังกิโลนึงแล้วกิโลนึงแล้วใช่ไหมอันนี้น้ำตาลนะคะเราไม่เน้นผงชูรสนะคะเพราะว่าคุณจะต้องเสียค่าผงชูรสให้เรานะคะค่าโฆษณาน้ำปลาร้าเขาว่าครกเราเล็กไปแล้วพอเราต้องซื้อครกไปไปครกเลยไม่ได้หรอตามแล้วตามคือมันไม่อร่อยมันไม่อร่อยมันเหมือนเนื้อมันละกอมันไม่ได้ช้ำชาไงมันไม่เข้าเออมันไม่ซึมก็คือสรุปแล้วก็คือต้องตามในครกต้องตามมันจะได้ช้ำช้ำเนื้อมากพอแล้วมันต่อกันเป็นถาดนะไม่ได้กินกันแบบจานนะกินยกถาดรับรองว่าอร่อยร้อยครกนะคะครัวน้อยลิงจ๋อนะคะไม่ใช่ครัวน้อยธรรมดานะคะเพราะว่าครัวน้อยเดี๋ยวจะไปชนกันหน้าโรงเรียนอันนี้ครัวน้อยลิงจ๋อนะคะวันนี้ก็ชิมหัวหมูบ้างนะคะวันนี้หัวหมูกรอบได้กินกับเขาไหมคะหมูอะค่ะยังไม่ได้อยากกินไหมคะหมูเดี๋ยวอยากกินหมูไหมคะจังจ้าเขาหายยิ้มหวานยิ้มหวานไหน
ไหนมาดูเด็กเถียงอีกอไผ่นี่ไม่ธรรมดาเถียงป้ากอไผ่อ้าวพอออกกล้องนี่ทำเป็นพระเอกไม่เถียงเลยพอหลังกล้องนี่แบบเถียงไม่หยุดเลยมาพี่ยิงส่งรูปไอ้